สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับผมเอ็ดพูดจองนะครับทั้งช่อง YouTube เอ็ดพูดจอง Channel นะครับแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับมื้อนี้นะครับสิพามาคัดพันอ้อยนะครับส่งให้ลูกค้านะครับมีออเดอร์สั่งมาจากอุบลนะครับเนาะจะไปเมืองกันเลยครับผมอ้อยนี่เป็นอ้อย2ปีแล้วนะครับอ้อยนี่อายุ2ปีแล้วนะครับก็สิเอาล่ําการคัดนะครับล่ําไว้ก็สิเอามันสิงอมันสิหยังแน่บ่เป็นหยังนะครับบ่แต่ขอตามันทีนะครับขอตาทีล่ําบ่ต้องใหญ่แฮงนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับน้ำหนักสิบ่หลายตาทีนี่ดีนะครับเพราะว่าว่าอ้อยนี่มันสิเกิดงอกเฉพาะตาขอมเท่านั้นนะส่วนอื่นถึงสิล่ําใหญ่ล่ําสิใหญ่ไปมันก็บ่ค่อยอันนี้ปานใดเพราะว่าบ่ได้มีส่วนเพราะว่าแห่งล่ําห่างอัตราการงอกแห่งหน่อยนะครับเพราะว่ามันสิออกเฉพาะขอตาเท่านั้นสั่งมาลอยคอนะครับมื้อนี้ครับบัดนี้ก็สิถึงขั้นตอนนะครับคนที่แพ็คส่งก็คือผมสิตัดเป็นท่อนครับท่อนละประมาณ20เส้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแพ็คนะครับขั้นตาขอตามันทีนะครับมันก็สิไหลคอคือขอตานี่มันสิเกิดแค่เฉพาะขอตานะครับบางล่ำนี่ก็สิบ่ได้เกิดนะครับแห้งตาที่แห้งดีนะครับการเลือกอ้อยพันธุ์นะครับตอนสิได้หลายขอนี่ยังตัดตอนประมาณ20เส้นประคืบนึงครับยังไงต่อการแพ็คนะครับตีไปราคาขอตาละ2บาทนะครับเป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณ50นะครับอ้อยคันน้ำสุพรรณ50ดินบ่ต้องฝังเด้อนะครับแค่กบเห็นหลังหน่อยจังหน่อยพอดีอ่อนๆ นี่ก็ปลูกได้นะครับส่วนมากท่อนแก่ๆมันนี่เขาสิเจ้าสิเอาไปขั้นน้ํานะครับแล้วปลายอ่อนๆเนี่ยช่วงกําลังจะเริ่มเติบโตเนี่ยเขาจะไปปลูกคําที่เกิดดีที่เกิดดีกว่าขอตาแก่ตัดไปแล้วนะท่านใดหาสิตัดเพิ่มก็ได้นะครับผู้คนสิปลูกมันเหี่ยวโหดหรือว่ามันหลายขอโหดจะตัดเพิ่มเอาก็ได้สิตัดให้แบบว่าก็มันให้แพ็คง่ายนะครับว่ามีการตัดกันนะครับระยะระวังให้ติดขอตาหลายตัดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ถุงไอซ์นี่นะครับแนะนำขอตาก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 20 21 22 23 4 25 26 7 38 9 4 11 41 42 43 44 45นี่ครับนะถ้ามันขอเหี่ยวมันจะเสียส่วงมันสิครับเหี่ยวซื้อแต่ว่าได้แค่2ขอ586 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 99 100 100กว่าทีเหลือนี่คือแถมเพิ่นเลยนะครับเหลือนี่คือแถมเพิ่นเลยโอเคมันก็มันเกือบ30ขอได้โอเคพอเสร็จแล้วครับมันก็สิเอาไปส่งเพื่อดีตรงไปเซนี่นะครับนะค่าส่งนั้นมันหัวสีเท่าไรนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปมึงกันเลยครับผมครับเข้ากับมหอดบริษัทขนส่งแล้วบัดนี้กับสีเหลือกล้องนะครับขนาดที่มันเหมาะสมกับอ้อยเฮ้านะครับ
นะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทรงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสิ้นดูดกล้องก่อนเพราะว่าหอยเฮานี่น้ำหนักค่อนข้างหลายนะครับแล้วก็สีร่องแต่ก็ค่อนข้างรวมอยู่ครับพี่น้องทำไงถูกจังไว้แต่ก็บ่เป็นหยังนะครับเดี๋ยวก็ได้สิ้นต้นก้นกล้องรอบกล้องให้มันแน่นๆนะครับเพื่อกันการรุดการขาดนะครับระวังทางส่งเรียบร้อยครับผมถ่ายรับได้เลยครับลูกค้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะส่งสลิปให้นะครับสวัสดีครับ